ผมมาจากการรักการอ่านผมชอบทำอะไรที่มันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงเพราะฉะนั้นหนังสือคู่สร้างคู่สมเป็นเรื่องจริง 100% ทั้งเล่มครับหลังเรียนจบจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดำรงพุทธานเข้าทำงานเป็นโฟร์แมนของแผนกครัวที่การบินไทยแล้วมาสมัครเป็นโฆษกช่อง7ขาวดำปัจจุบันคือททบ 5 HD เขาตัดสินใจไปพบกับพันเอกการุณเก่งระดมยิงแม้ไม่ได้รับเลือกแต่ผู้การการุณเห็นความตั้งใจของเด็กหนุ่มจึงให้มาฝึกงานเป็นผู้ช่วยทำรายการ20คำถามป๊อปท็อปและบันไดดาราครับผมจัดรายการที่ช่อง5รายการคู่สร้างคู่สมเดือนละ1ครั้งโดยเอาชาวบ้านไม่จะไม่เหมือนรายการปัจจุบันไม่ได้เอาดารามาออกเอาชาวบ้านที่เป็นคู่ผัวตัวเมียเนี่ยเข้ามาออกผู้ที่จะเราจะเชิญมาออกเนี่ยจะต้องเขียนจดหมายมาเล่า1เล่าชีวิตรักก่อนแต่งงาน2เมื่อแต่งงานแล้วเหตุการณ์ในเรื่องของความรักความเป็นผัวเมียมันเป็นอย่างไรและเอาเหล่านั้นนะครับมาเป็นข้อมูลในการทำรายการคู่สร้างคู่สมจำได้ไหมครับคืนนั้นต้องเทกระโถนให้ภรรยากี่ครั้งฮะเทกระโถนนี่ที่ว่าเทกระโถนนี่เทกระโถนอาเจียนนะฮะก็ประมาณสัก3หนได้ครับครับจะถามภรรยาคุณชไหนถามว่าเขาไปเทกระโถนที่เขาคุณอาเจียนนี่กี่ครั้งครับเมานะคะจำไม่ได้หรอกค่ะเมาจริงนะเป็นความผิดของผมเองความจริงคนเมาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าอาเจียนกี่ครั้งคือคู่สร้างคู่สมเนี่ยตัวชื่อตอนนั้นชื่อคู่สร้างคู่สมเพราะเป็นรายการโทรทัศน์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยขณะนั้นดำรงพุทธานผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการหนังสือนิตยสารที่ขายดีที่สุดตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีนิตยสารคู่สร้างคู่สมเป็นหนังสือที่มีทุกบ้านทุกร้านค้าและทุกร้านเสริมสวยทำหน้าที่สร้างความรักสานสัมพันธ์ในครอบครัวมันเป็นอาหารใจสำหรับคนที่มีอายุอย่างพวกเราไปเราเนี่ยได้ความรู้จากหนังสือเยอะมากเหมือนกับให้พวกเราพวกที่ไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่เด็กๆ เขาเปิดกันนะคะก็สามารถจะหาอาหารได้ดำรงพุทธานยังได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา2สมัยคุณดำรงพุทธานนับเป็นต้นแบบของสื่อมวลชนที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดผู้แสดงให้เห็นว่าสื่อที่ดีสร้างสังคมที่ดีได้ดำรงพุทธานผู้เสียสละเพื่อสังคม